สวัสดีค่ะวันนี้ครูขิมจะมาขอแนะนำคอร์สออนไลน์วิชา Face Language Exam ของโรงเรียนกวดวิชาบ้านครูตู่ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าในคอร์สออนไลน์ของเรานะคะที่เราใช้เวลาเป็นปีเลยนะคะสร้างสรรค์เพื่อน้องๆเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างค่ะสำหรับในข้อสอบ First Language Exam เนาะน้องๆอาจจะพอทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ามันจะประกอบไปด้วยทั้งหมด2 paper ถูกต้องไหมคะซึ่งก็คือ paper 1 reading แล้วก็ paper 2 directed writing and composition นะคะซึ่งใน paper 2เนี่ยบางโรงเรียนน้องๆจะไม่ต้องทำนะคะเพราะว่าโรงเรียนของน้องๆอาจจะเลือกให้น้องๆทำ coursework แทนนะคะเพราะฉะนั้น paper 2เนี่ยบางโรงเรียนไม่ต้องทำนะคะซึ่งในข้อสอบ paper 1 and paper 2เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลายอย่างใช่ไหมคะหรือว่าแบบฝึกหัดหรือว่าข้อเขียนที่น้องๆจะต้องฝึกทำมากมายเลยนะคะแต่ว่าในคอร์สของเราเนี่ยเราจะมีแค่ paper 1เท่านั้นก่อนนะคะตอนนี้เพราะว่า paper 2ของเราเนี่ยยังไม่ออกมาเนาะคราวนี้เราไปโฟกัสที่ paper 1ของเรานะคะว่าในคอร์สของเราเนี่ยจะประกอบอะไรไปด้วยอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือแน่นอนว่า passage A เนี่ยนะคะที่น้องๆจะต้องสอบเนี่ยเราก็จะอธิบายนะคะว่าจะมีการวิธีการทำยังไงแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยค่ะตามมาด้วย passage B ซึ่งเป็นข้อสอบ summary นะคะก็จะมีการสอนแม้กระทั่งวิธีการหา point เนาะวิธีการ paraphrase หรือว่าเปลี่ยนเป็นภาษาของน้องๆเองนะคะเทคนิคต่างๆแล้วก็ยกตัวอย่างวิธีทำให้ด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในพาร์ทสุดท้ายซึ่งเป็น passage C นะคะก็จะมีการสอนวิธีทำข้อสอบที่เพิ่มเข้ามานะคะที่เป็นเกี่ยวกับ word แล้วก็ meaning เนาะมีการอธิบายวิธีทำ writer effect พร้อมตัวอย่างนะคะแล้วก็มีการสอนวิธีการเขียนข้อที่เป็น main questions ที่คะแนนเยอะที่สุดตรงนี้นะคะทุก format เลยค่ะอย่างที่เราอาจจะรู้นะคะอยู่แล้วว่าฟอร์แมตในการเขียน main question ใน passage C เนี่ยมันจะมีเยอะมากเลยใช่ไหมคะซึ่งครูขิมลิสต์ไว้ตรงนี้มีอะไรบ้างมี formal letter มี informal letter มี speech article journal newspaper report เนาะ formal report interview conversation นะคะฟอร์แมตทุกฟอร์แมตตรงนี้เรามีสอนครบหมดเลยค่ะแล้วก็นะคะในแต่ละฟอร์แมตนะคะเราจะประกอบไปด้วยการสอนเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนที่1ก็คือการสอนฟอร์แมตครูขิมจะค่อยๆอธิบายนะคะว่าแต่ละฟอร์แมตเนี่ยค่ะเขามี purpose ยังไงเขาต้องการ case อะไรแล้วก็จะมีลักษณะฟอร์แมตที่ suggest ให้น้องๆทำอย่างไรบ้างนะคะซึ่งฟอร์แมตที่จะมีให้ในคอร์สเนี่ยจะเป็นฟอร์แมตที่เหมาะสมกับการตอบข้อสอบในเวลาที่จำกัดแล้วก็ตอบให้เข้ากับโจทย์ได้ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องๆอยากทราบฟอร์แมตที่เหมาะสมกับข้อสอบก็สามารถดูได้จากคอร์สของเราเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีการสอนวิธีการอ่าน how to read นะคะแล้วก็การ analyze หรือว่าวิเคราะห์บทความด้วยค่ะซึ่งแน่นอนว่าครูขิมก็จะวิเคราะห์ให้ดูเลยว่าถ้าเกิดว่าน้องๆเจอโจทย์แบบนี้ใช่ไหมคะน้องๆจะดูโจทย์อย่างไรแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ในบทความหรือว่า passage ที่ข้อสอบให้มาอย่างไรบ้างค่ะหลังจากนั้นครูขิมก็จะมีตัวอย่างงานเขียนที่เป็นเหมือนตัวอย่างการตอบข้อสอบเลยจริงๆเลยให้น้องๆลองดูว่าเมื่อ analyze ปุ๊บแล้วเนี่ยเอาไปเขียนได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่เข้าใจง่ายค่ะจะทำให้น้องๆเนี่ยที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการทำนะคะสามารถที่จะเรียนรู้วิธีทำไปด้วยกันได้ค่ะค่ะดังนั้นนะคะคอร์สออนไลน์ของเราคอร์สนี้จึงเหมาะกับน้องๆทุกคนจากทุกโรงเรียนนะคะที่ต้องสอบข้อสอบ IGCSE First Language Exam Board CIE นะคะถ้าน้องๆ นะคะต้องสอบทั้ง2 paper ทั้ง paper 1และ paper 2นะคะคอร์สเรียนของเราเนี่ยจะ cover เนี่ย 50% ของข้อสอบนะคะซึ่งก็คือ paper 1ค่ะส่วนน้องๆโรงเรียนไหนนะคะที่น้องๆต้องทำ coursework กับที่โรงเรียนนะคะคอร์สของเราเนี่ยจะ cover หมดแล้วนะคะน้องๆสามารถที่จะดูจากคอร์สของเราแล้วก็เอาไปฝึกเขียนต่อได้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆรู้วิธีการทำอยู่แล้วหรือว่าเคยฝึกมาก่อนแล้วนะคะแต่อยากที่จะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทริคการเขียนบางฟอร์แมตอย่างเช่น newspaper report หรือว่า conversation ที่อาจจะไม่เคยฝึกมาก่อนนะคะน้องๆก็สามารถที่จะเลือกดูได้เฉพาะบางพาร์ทที่สอนฟอร์แมตนั้นๆจากคอร์สของเราได้เช่นเดียวกันค่ะ